สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าว DMC News ในช่วง12นาฬิกาครับจากโครงการตักบาพรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดําริของพระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีทางจังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดตักบาปพระ1 1 1 1 1รูปเพื่อรวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือพุทธบุตร286วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ สำหรับการจัดตักบาตรพระ11,111ร้า1 1 1รูปในครั้งนี้จัดขึ้นณนะบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราภาวนาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคราวาส นายสุริยนภูมิรัตนประพินเป็นผู้แทนนำกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชนนายบรรยงเกียติก้องชูชัยนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานต่อท่านประธานซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามก,กะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง สำหรับการตักบาตรพระในครั้งนี้เพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาวัฒน,นธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลกส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร286วัดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ตามโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำบริของพระเทพยานมหามุนีประธานมูลนิธิธรรมกายนอกจากนี้ยังเป็นการตักบาตรฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัสรูธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ในวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกันทําบุญตักบาทพระสงฆ์11111รูปเพื่อที่จันลงพระพุทธศาสนาและเพื่อนำปัจจัยบางส่วนไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่รวมทั้งได้นำปัจจัยไปถวายพระพิกสุสง์ที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้การทำบุญครั้งนี้เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการเริ่มต้นปีพุทธชยันตีเป็นการเริ่มต้นเฉลิมฉลอง2,600ปีที่ <Okay. S 1> พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีการทำบุญใหญ่ใจกลางเมืองของจังหวัดชายภูมิครับวันนี้ภูมิใจค่ะที่ได้มาร่วมงานที่ยิ่งใหญ่คืองานพิธีตักบาตรภาพพิสูุสงฆ์จํานวน 1, 10, 11 1 1 1มรูปซึ่งวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดชายภูมิอย่างยิ่งซึ่งถือว่าเป็นงานที่ไม่ใช่ใจได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าในจังหวัดชายภูมินั้นทุกคนมาด้วยศรัทธาค่ะและดีใจมากค่ะ เพราะว่าเป็นมหากุศสอันยิ่งใหญ่และมาทุกๆอํอำเภอเลยนะคะแล้วงานในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าต่อสังคมและผู้ศาสนาเพราะเป็นการสืบสารต่อพผู้ศาสนาพวกเราชาวจังหวัดชียภูมิมีความภาคภูมิใจในการจัดตักบาตทพระในวันนี้ซึ่งการจัดพระตักบาตทพระนี้เราทํามาชัยภูมินี้เป็นครั้งที่ที่ห้า ซึ่งเป็นเราก็ทํามาทุกปีเพราะว่าพวกเราชาวจังหวัดเชียงภูมิเป็นเมืองพุทธเราชอบทําบุญแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะเห็นก็จะได้เห็นมีความอบอุ่นถึงจะตื่นแต่เช้าแต่ทุกคนก็มีใจที่จะร่วมในการมาทําบุญซึ่งโครงการต่างๆที่ดีนี้ก็อยากจะให้ทางวัดธรรมกายซึ่งเป็นหัวเลยใหญ่ได้ช่วยดําเนินการไปทุกปี ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนีนะคะซึ่งเป็นกําลังใจที่จะทําให้งานนี้สําเร็จเป็นอาจรรย์นะคะในการทํางานครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํางานที่มีความร่วมมือร่วมใจของชาวเชียงภูมิทุกภาคส่วนเลยค่ะเพราะนั้นงานนี้สําเร็จได้เพราะเป็นความเป็นหนึ่งเดียวของชาวเชียงภูมิค่ะมาติดตามข่าวสารงานบุญจากสู่สาขาต่างประเทศบ้างนะครับ วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามัคคีครับลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยปฏิบิธรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านทางช่องดีเอ็มซีและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบุญและได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์การสร้างบุญบูชาข้าวพระรับสื่อธรรมะอยู่ในบุญแล้วตักบาตรร่วมกัน ส่วนภาคสายสาธุชนทุกท่านฟังสัมมนาพระปาธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งให้สําเร็จจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องกันหนาวโดยมีกลัลยาณมิตรพัชรินพัชรโสพลและกลัลยาณมิตรอุ่นสีบูมานเป็นประธานกล่าวคําถวายเครื่องกันหนาวส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานม,นมีกัลยาณมิตรเตือนใจนิสัยพรามกลัลยาณมิตรรงอรุณเดชาว,วิชิตเลิศและกลัลยาณมิตรทองมูลเว้นบาเป็นประธานกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดพระป่าสร้างวัดซึ่งมีกลัลยาณมิตรรอนนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าสร้างวัดจากนั้นพระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบุญวันอบรมอุบาสิกาแก้วนอออนวัดพระธรรมกายบูโรสซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2554ถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2555 และแจ้งข่าวบุญพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งให้สําเร็จในวันขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งเชิญชวนสาธุชนให้มาร่วมง,งานบุญในวันดังกล่าวด้วยครับและท้ายนี้ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับขอเล่นเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับมาเข้าร่วมโครงการวัดอบอุ่นโดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ปฏิบิธรรมแล้วก็ฟังธรรมครับโดยจะมีตั้งแต่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาณทุดงคาสถานปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0824509913ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านครับในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันตักบาตรพระจำนวน12,555รูปโดยพิธีจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่24ธันวาคมนี้ครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปครับณบริเวณหน้าถนนศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0818718020ครับกรุณาแต่งกายด้วยชุดสีขาว,ขาวนะครับเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธครับกลับมาติดตามสาระดีๆกับ DMC News ได้ใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีครับ